พลตำรวจเอกดร.วิระชัยทรงเมตตารองผู้บังคับการตำรวจลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่นางสาวมรกตเจริญกิจวัย30ปีซื้อยาความอ้วนแบบเป็นชุดที่อ้างว่าซื้อมาจากคลินิกชื่อดังในสื่อออนไลน์แล้วก็เสียชีวิตหลังจากการรับประทานเพียงแค่12วันเท่านั้นซื้อออนไลน์นะคะแล้วก็คือเหมือนน่าจะเป็นใช้โซเชียลมีเดียในการโฆษณาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคลินิกชื่อดังที่ได้รับความเชื่อถือ มีแพทย์มีเขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่เภสัชมีรูปอะไรมาเลยทุกอย่างมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยแต่ปรากฏว่าพอไปดูของจริงเนี่ยเป็นแค่บ้านหลังนึงในการผลิตไม่มีแพทย์ไม่มีเภสัชกรตามที่กล่าวอ้างเลยนะครับจากนั้นก็ได้มีการส่งศพผู้เสียชีวิตนั้นไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชนะครับโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้นำตัวยาไปตรวจวิเคราะห์ด้วยส่วนประกอบว่ามีอันตรายชนิดใดบ้างนะครับมีสารอันตรายอะไรบ้างเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับคลินิกออนไลน์ซึ่งจะทราบผลในวันนี้ก็คือวันที่6กรกฎาคมนี้นะฮะนายวิสุทธิ์ม่วงเจริญครับสามีผู้เสียชีวิตกล่าวครับว่าตนได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองอ่างทองพร้อมกับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสวนนะครับโดยล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถทราบเบาะแสรวมไปถึงแหล่งที่มาของผู้ที่ส่งยาลดน้ำหนักแล้วก็ได้ทำการขยายผลพร้อมตรวจสอบก็สามารถรู้ตัวบุคคลที่นำยามาส่งที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งแล้วโดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ทำการออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเพื่อมาสอบสวนแล้วนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นเจ้าของยาลดน้ำหนักหรือไม่อย่างไรครับส่วนทางด้านศพของนางสาวมรกตก็ได้นำไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็จะรับกลับมาบำเพ็ญกุศลต่อที่วัด8แก้วในคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับแล้วก็จะมีการชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ครับ